่าวมีที่มาทุกข่าวมีเรื่องราวทุกข่าวมีเบื้องหลังทุกความคิดเห็นและความเป็นไปติดตามได้ในรายการเก็บข่าวมาคุยทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ทางสวทช.แพร่ FM 91 MHz สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องคุณผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านกลับมาพบปะกันช่วงเวลาของรายการเก็บข่าวมาคุยพบปะอุคุยกันในช่วงเจ้าของวันพุธนะครับวันนี้วันพุธวันที่16เดือนตุลาคม2567นะครับวันนี้เป็นวันแห่งความหวังนะครับของหลายๆท่านหลายๆคนนะครับ16ตุลาคมหวยออกวันนี้นะครับครับก็ติดตามรับฟังข้อมูลข่าวสารจากต่างรายการนะไปจนหอดเวลา9โมงนะวันนี้เนี่ยนะครับก็หลายข่าวอยู่ด้วยกันนะข่าวเกี่ยวกับเรื่องของจิตอาสานะครับแล้วก็ตั้งครั้งนะครับเนาะจวนวิ่งแล้วก็ข่าวจากสำนักงานขนส่งนะครับแล้วก็ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับเรื่องของการรับเสื้อนะครับเนาะนะรับเสื้อเสื้อกีฬานะครับนะรายละเอียดจะเป็นจะได้เดียวติดตามนะในช่วงต่อไปแล้วก็ในส่วนของภารกิจของนายกรัฐมนตรีนะครับนะเกี่ยวกับเรื่องของการที่จะเฮงใจนะในเรื่องของเงินเยียวยานะครับผู้ประสบภัยน้ำท่วมแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของการสั่งการนะเกี่ยวกับเรื่องของการจ่ายเงินเนี่ยนะครับนะมันมีระบบระเบียบอยู่นะครับเนาะที่มันติดๆคัดๆเนี่ยนะจะแก้ไขปัญหาจะได้แล้วก็เรื่องของประกันสังคมนะครับนะอันนี้ก็มีได้ติดตามกันในส่วนของข้อมูลข่าวสารนะครับในช่วงแรกของรายการนะข่าวแรกนี่เอาข่าวพยากรณ์อากาศกันก่อนเนาะนะครับเนาะก็บ่ได้ติดตามกันหลายวันนะครับเนาะบางวันก็พูดเกินพูดกลางก็มีเอาก็เกี่ยวกับเรื่องของข่าวพยากรณ์อากาศนะครับพยากรณ์อากาศประจำวันพุธวันที่16ตุลาคม2567ตั้งแต่เวลา6โมงเช้าวันนี้ถึง6โมงเช้าวันพุธนะครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงตั้งหน้าลมตะวันออกแล้วก็ลมตะวันออกเฉียงใต้ปัดเอาความชื่นจากทะเลจีนใต้แล้วก็อ่าวไทยเข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางตอนล่างรวมถึงกรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลแล้วก็ภาคตะวันออกลักษณะจะเอจะเนี่ยคือภาคตะวันออกมีฝนตกหนักบางแห่งในขณะที่บริเวณความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นกำลังอ่อนยังคงปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเนี่ยคือบริเวณดังกล่าวนะครับมีอากาศเย็นในตอนเจ้านะก็ขอฮึ่มประมัยพี่น้องประชาชนนะบริเวณประเทศไทยตอนบนนะครับดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาวะอากาศที่มันเปลี่ยนแปลงสำหรับห้องมรสุมปาดผ่านภาคใต้ตอนบนยังฮือภาคใต้เนี่ยมีฝนตกหนักบางแห่งนะขอฮือพ่อแม่พี่น้องประชาชนในบริเวณดังกล่าวนะครับระวังอันตรายจากฝนตกหนักแล้วก็ฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะยังฮือเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขานะครับใกล้ต่างน้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มไปด้วยสำหรับบริเวณทะเลอันดามันนะครับมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรส่วนอ่าวไทยมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงหนักกว่า2เมตรก็ขอให้เจ้าเรือนะครับในบริเวณดังกล่าวเนี่ยหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศบริเวณภาคเหนือนะครับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านแปร่ลำปูนลำปางนะอุณหภูมิต่ำสุดใน23ถึง25องศาเซลเซียสนะแล้วก็อุณหภูมิสูงสุดนะครับ32ถึง36องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว10ถึง15กิโลเมตรต่อชั่วโมงพยากรณ์อากาศบริเวณจังหวัดแปร่มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ทัศนวิสัย3ถึง8กิโลเมตรลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว10ถึง15กิโลเมตรต่อชั่วโมงอุณหภูมิสูงสุดติดสถานีอุตุนิยมวิทยาแปร่เมื่อตะวานิวัดได้ 34.9 องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดติดสถานีอุตุนิยมวิทยาแปร่นะเมื่อเจ้านี้วัดได้ 23.9 องศาเซลเซียสคาดว่าอุณหภูมิสูงสุดบ่ายวันนี้ประมาณ35องศาเซลเซียสคาดว่าอุณหภูมิต่ำสุดเจ้าวันนี้นะครับประมาณ25องศาเซลเซียส
ปริมาณน้ำฝนนะครับตั้งแต่เจ็ดโมงเจ้าตะวันถึงเจ็ดโมงเจ้าวันนี้นะวัดได้ 7.7 มิลลิเมตรนะครับวันนี้ตะวันจะตกดิน 17 นาฬิกา 56 นาทีนะจะสังเกตนะครับเนาะเวลาตะวันจะตกดินจะคล้อยลงนะตอนแมลงเนี่ยนะครับนะจะเริ่มเร็วขึ้นนะครับเมื่อก่อนนี้นะครับเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนี่ยัง6 โมงไปเลยนะนะครับเนาะเดี๋ยวนี้นะ5 โมงไปนะ 17 นาฬิกา 56 นาทีนี่ก็จะตกแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นช่วงที่จะก้าวย่างเข้าช่วงของฤดูหนาวนะครับแล้วก็วันพุธนี้นะครับตะวันก็จะขึ้นนะ6 นาฬิกา 14 นาทีนะครับ6นาฬิกา14นาทีนะครับเนาะจะลงเร็วขึ้นจ้านะตะวันนะครับเนาะการที่จะก้าวเข้าย่างเข้าสู่ในช่วงของหน้าหนาวนะครับก็ไปกันที่เรื่องของกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานนะครับนะจิตอาสาพระราชทานนะในเรื่องนี้นะครับเนาะก็มีในส่วนของรายละเอียดจิตอาสาพระราชทานร่วมจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์แล้วก็ตาสีเขื่อนกั้นน้ำหิมแม่น้ำเจ้าพระยา2ฝั่งนะที่บริเวณใต้สะพานพระราม8นะเขตบางพลัดกรุงเทพมหานครเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567นะครับนะใครติดตามข้อมูลนี้นะครับก็สามารถที่จะเอิ้นบอกกันไปนะลูกหลานอยู่ตะบุ่นนะมีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมก็นะเอิ้นบอกกันไปนะครับนะใครที่ติดตามรับฟังกันรับชมกันทาง Facebook นะก็นะบอกข่าวกันต่อไปนะครับคือว่าทางศูนย์อำนวยการใหญ่นะครับจิตอาสาพระราชทานเนี่ยนะครับร่วมกับหน่วยงานภาครัฐนะจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์แล้วก็ตาสีเขื่อนกั้นน้ำนะครับหิมแม่น้ำเจ้าพระยา2ฝั่งนะเป็นขวาอยู่ที่กรุงธนนะครับเนาะกรุงธนนะแล้วก็ขวานะพระพุทธยอดฟ้านะที่บริเวณปื้นขวาพระราม8นะครับเนาะขวากับสะพานกับขวานั่นนะเป็นเมืองเป็นไทยเป็นเมืองพ่องนะครับเพื่อจะไม่ได้ลืมกันก็ที่เขตบางพลัดนะครับกรุงเทพมหานครในวันนี้นะครับวันที่16ตุลาคม2567นะเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567ในการทำความดีช่วยเหลือสังคมและก็สร้างความสมัครสมานสามัคคีในหมู่คณะแล้วก็แสดงออกถึงความจงรักภักดีและก็น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดบ่ได้นะครับที่พระองค์ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจอันทรงคุณประโยชน์แก่แผ่นดินนานาประการทรงปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจโดยพระประสงค์ที่จะสืบสานทักษะและก็ต่อยอดศาสตร์พระราชาแล้วก็งานในโครงการอันหนึ่งมาจากพระราชดำรินะครับหลากหลายสาขาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนะแล้วก็เป็นการปรับปรุงภูมิทัศน์นะให้เกิดความสวยงามนะถึงสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาหนึ่งในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและก็สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงเสด็จพระราชดำเนินถวายผ้าพระกฐินทั้งชลมากนะครับในวันที่27ตุลาคม2567ที่วัดอรุณที่วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารนะครับนะอันนี้ก็นะครับเป็นเรื่องของกิจกรรมจิตอาสานะที่ไปจัดกิจกรรมกติหันนะครับครับก็ไปกันที่ตะกี้นี้ไปแต่ที่แล้วก็เรื่องของจิตอาสานะครับเนาะกลับมากติเรื่องของครั้งจังหวัดแปรนะครับเนาะครั้งจังหวัดแปรนี่เปิ้นบอกว่ากรมบัญชีกลางเนี่ยจัดกิจกรรมเดินวิ่งนะกรมบัญชีกลางมินิมาราธอนนะครับนะเรื่องนี้นะจะเป็นจะได้ก็คงจะต้องติดตามรายละเอียดกันสักหน่อยหนึ่งในเรื่องนี้นะครับนางสุดารัตน์รักจันทร์นะครั้งจังหวัดแปรนะครับเราก็บอกว่าทางกรมบัญชีกลางเนี่ยนะครับได้จัดเนี่ยโครงการกิจกรรมเดินวิ่งนะกรมบัญชีกลางมินิมาราธอนครั้งที่21นะประจำปี2567ที่กระทรวงสาธารณสุขนะครับจังหวัดนนทบุรีในวันอาทิตย์ที่15ธันวาคม2567
เพื่อส่งเสริมแล้วก็สนับสนุนให้บุคลากรของกรมเนี่ยนะได้ถึงส่วนกลางแล้วก็ส่วนภูมิภาคนะครับได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมของกรมแล้วก็เป็นการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนแล้วก็บุคคลทั่วไปเนี่ยมีส่วนร่วมในกิจกรรมของกรมบัญชีกลางนะครับทางสำนักงานคลังจังหวัดแพร่ก็ฝากข่าวมาประชาสัมพันธ์นะครับเกี่ยวกับเรื่องของโครงการกิจกรรมเดินวิ่งกรมบัญชีกลางมินิมาราธอนครั้งที่21ประจำปี2567แล้วก็เชิญชวนข้าราชการเจ้าหน้าที่ประชาชนนะสมัครเข้าร่วมกิจกรรมโดยมีการสมัครนะครับราคา500บาทนะจะได้รับเสื้อกีฬานะสามารถนำส่งเงินการสมัครได้ที่สำนักงานคลังจังหวัดแพร่หรือว่าโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนสาขามักโฟนะครับนะสาขามักโฟพระซานะประเภทออมทรัพย์นะชื่อบัญชีนี่นะครับนางสาวอาทิตยาสีเทานะเลขที่บัญชีนะครับ984-7-22548-6ภายในวันที่14พฤศจิกายน2567เพื่อเป็นการที่จะได้รวบรวมส่งกรมบัญชีกลางกันต่อไปนะครับสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นางสาวอาทิตยาสีเทาตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการจำนำงานหมายเลขโทรศัพท์นะครับ054-511-076นะครับนะ054-511-076ต่อ322อันนี้นะติดต่อกันไปที่สำนักงานคลังจังหวัดแพร่นะครับก็ไปกันที่เรื่องของข่าวนะครับเนาะทางสำนักงานขนส่งนะครับเนาะสำนักงานขนส่งจังหวัดแพร่นะมีในส่วนของข้อมูลนะครับเนาะก็เชิญชวนนะครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน DLT QR Code Ryzen นะครับเนาะเป็นการอำนวยความสะดวกประชาชนแสดงใบอนุญาตขับรถเสมือนจริงนะทางอิเล็กทรอนิกส์นะครับนะเพิ่นบอกอิเล็กทรอนิกส์ Driving Ryzen นะครับเนาะหรือใบอนุญาตขับรถแบบดิจิทัลนะ DLT QR Ryzen นะครับในเรื่องนี้นะครับนางสาวโชติกาหอมยกขนส่งจังหวัดแพร่นะก็บอกว่าปัจจุบันเนี่ยกรมการขนส่งทางบกนะครับนะทางบกเนี่ยได้มีการพัฒนาแอปพลิเคชันนะครับ DLT QR Ryzen นะสำหรับแสดงใบอนุญาตขับรถแบบดิจิทัลผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เช่นสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตนะครับนะแทนการพกพาใบอนุญาตขับรถแบบเดิมซึ่งช่วยอำนวยความสะดวกประชาชนผู้ใช้รถนักขึ้นนะครับโดยสามารถโดยภายในแอปนะครับโดยภายในแอปเนี่ยมีการแสดงข้อมูลส่วนบุคคลเช่นแสดงกรุ๊ปเลือดนะประวัติการแป้ยานะแจ้งเตือนกรณีใบอนุญาตขับรถใกล้จะสิ้นอายุล่วงหน้า3เดือนนะสามารถแชร์เส้นทางการเดินทางนะแจ้งพิกัดนะพร้อมหมายเลขทะเบียนให้แก่บุคคลที่ต้องการฮู้หรือว่าติดตามตัวได้เนี่ยนะครับมีการแจ้งข้อความช่วยเหลือกรณีเกิดอุบัติเหตุผ่านทางโทรศัพท์หรือว่าส่ง SMS ระบุพิกัดที่อยู่นะปัจจุบันเนี่ยนะครับให้กับผู้รับปลายทางแล้วก็สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารต่างๆของกรมการขนส่งทางบกได้โดยแอปพลิเคชัน DLT QR Ryzen นะครับก็เป็นการห้องรับการทำงานระบบปฏิบัติการ Android นะแล้วก็ iOS นะครับสำหรับผู้สนใจนะครับดาวน์โหลดแอปพลิเคชันดังกล่าวเนี่ยกรมการขนส่งทางบกแนะนำให้ติดตั้งหรือว่าโหลดแอปพลิเคชันดังกล่าวของกรมการขนส่งทางบกที่ถูกต้องนะครับนะผ่าน Official Store นะครับนะ Play Store หรือว่า App Store นะต่ออันนะครับเพื่อความปลอดภัยนอกจากนี้นะครับการแสดงในใบอนุญาตขับรถนะครับโดยวิธีการตั้งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยยังสามารถแสดงใบอนุญาตนะด้วยภาพที่ได้จากการสั่งเก็บภาพนะครับแคปเจอร์ผ่านแอปพลิเคชัน DLT QR Code นะครับนะเป็น QR Ryzen นะของกรมการขนส่งทางบกนะหรือว่าการแสดงใบอนุญาตขับรถบนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ได้จากการถ่ายภาพใบอนุญาตขับรถรวมถึงการแสดงใบอนุญาตขับรถที่เนี่ยสำเนาเอกสารจากใบอนุญาตขับรถโดยจะเป็นภาพขาวดำหรือว่าสีก็ได้นะซึ่งช่วย
เรื่องของความสะดวกสบายในการใช้งานแล้วก็มีประโยชน์ในยามฉุกเฉินนะครับในกรณีที่ลืมใบอนุญาตขับรถหรือใบอนุญาตขับรถสูญหายนะใบอนุญาตขับรถถือได้ว่าเป็นเอกสารหลักฐานที่มีความสำคัญที่จะใช้แสดงต่อเจ้าหน้าที่แล้วก็หลักฐานยืนยันว่าผู้ใช้รถใช้ถนนเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถในการขับขี่ตามกฎงานตามกฎหมายประเภทต่างๆนะครับอย่างถูกต้องนะครับเนาะเอาก็เป็นเรื่องของความสะดวกนะครับเนาะบางครั้งบางทีเนี่ยนะครับเนาะใบตัวแต้หายพ่องลืมพ่องนะนะลืมกระเป๋าตังค์แต่บ่ลืมมือถือนะครับเนาะมือถือก็สามารถที่จะแสดงใบขับขี่ได้นะครับนะแล้วก็นะสตังค์นะในมือถือก็สามารถที่จะโอนได้นะโอนสตังค์นะครับเนาะถ้าลืมแว่นตาก็ไปซื้อเอาใหม่เอานะครับเนาะก็เป็นความสะดวกสบายก็ไปโหลดไปยะกันนะครับจากขนส่งนะครับเนาะไปฮับเสื้อกันสักกำหนึ่งก่อนนะครับเนาะฮับเสื้อนะเกี่ยวกับเรื่องของข้อมูลตรงนี้นะครับก็คือว่าเราจะมีการจัดกิจกรรมวิ่งกันนะครับคือว่าทางจังหวัดแพร่เนี่ยนะครับแจ้งการรับเสื้อตีระลึกโครงการเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตครั้งที่10เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567นะครับซึ่งก็ได้เปิดลงทะเบียนสมัครไปแล้วเนี่ย 2,674 คนแรกนะครับได้รับเสื้อฟรีก็กำหนดให้ประชาชนที่มีรายชื่อนะครับไปรับเสื้อตีระลึกโครงการในระหว่างวันที่15ถึง19ตุลาคมนะครับตั้งแต่มื้อตะวันแล้วนี่นะครับตะวันนี่นะ15เนาะนะพอปฏิทินกรรมนะโอ้ไปโอ้มาก็จะลืมนะครับ16วันนี้นะครับ17วันผูก18วันเหือ19วันหนึ่งนะครับเนาะก็จะไปถึงวันที่นี่มันเสาร์ก่อนนะครับ19ตุลาคมเวลา10โมงถึงบ่าย3โมงนะครับ10โมงถึงบ่าย3โมงตีควังวัฒนธรรมเมืองแปรนะครับหรือว่ากาดสามไว้นาตีหน้าสารกลางจังหวัดแปรนะครับโดยมีโดยให้เอาบัตรประจำตัวประชาชนนะครับไปรับเสื้อได้ตามวันเวลาดังกล่าวตัวนะจังหวัดแปรก็ได้จัดกิจกรรมขึ้นในวันเสาร์ตี2นะพฤศจิกายน2567นะครับเวลาตี5กึ่งที่สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแปรนะครับเนาะก็จะไปกันที่ฮั่นนายชัยสิทธิ์ใช้สำลิดผลนะครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ก็บอกว่าด้วยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลนะมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับโดยศูนย์โรคหลอดเลือดสมองศิริราชร่วมกับศิริราชมูลนิธินะครับได้จัดโครงการเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตครั้งที่10นะเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567นะครับร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและก็เอกชนนะเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับที่ทรงเป็นดังแสงน้ำใจนะแล้วก็ทรงเป็นแบบอย่างแก่ประชาชนชาวไทยในการรักษาสุขภาพแล้วก็การออกกำลังกายรวมถึงสร้างความตระหนักแล้วก็ฮือความฮู้นะเรื่องของโรคหลอดเลือดสมองแก่ประชาชนตลอดจนรณรงค์เชิญชวนคนไทยทั้งประเทศนะครับฮือหันมาออกกำลังกายเพื่อสุขภาพกายแล้วก็สุขภาพสมองที่แข็งแรงนะโดยมีกิจกรรมต่างๆนะครับประกอบด้วยกิจกรรมเฉลิมพระเกียรตินะกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมองนะครับแล้วก็กิจกรรมออกกำลังกายนะเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตเฉลิมพระเกียรตินะครับอันนี้ก็นะไปกันในวันที่2นะครับเนาะที่นะสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่นะครับนะอันนี้จะช่วงนี้ไปรับเสื้อกันก่อนนะครับนะรับเสื้อกันก่อนนะที่อย่างก็นะที่หน้าสารกลางจังหวัดแพร่นะครับเนาะติกาด3ไว้นะโดยเฉพาะวันผูกวันหือเนี่ยนะครับวันศุกร์เนาะนะวันศุกร์นี่นะครับเนาะหลายท่านหลายคนก็อาจจะมีโอกาสนะไปซื้อกับข้าวกับปลาไปแอวกันไปนะครับเนาะก็ไปแวะเอากันท่านเนาะนะเปิ้นมีเวลาฮืออยู่นะครับเนาะโอ้ไทยบทตันนะกะ10โมงถึงบ่าย3ไปเอาก่อนก็ไปแอลได้นะครับเนาะไม่กล้ามาขายไปตึงมาก่อนเอ้าไปกันที่งานประกันสังคมนะครับเนาะประกันสังคมนี่มีอันอย่างพองนะเดี๋ยวขอพอนะข้อมูลนิดหน่อยนึงเกี่ยวกับเรื่องของประกันสังคมนี่นะครับก็คือทางสำนักงานประกันสังคม
ช่วยเหลือนายจ้างแล้วก็ผู้ประกันตนนะครับลดเงินสมทบมาตรา33แล้วก็มาตรา39เป็นเวลา6เดือนใน41จังหวัดนะครับเนาะก็ฟังรายละเอียดกันสักหน่อยนึงเมื่อ14ตุลาคมนะครับเมื่อตวาวันซื้นเนี่ยนะนายพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานช่วยเหลือนายจ้างแล้วก็ผู้ประกันตนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่41จังหวัดโดยสำนักงานประกันสังคมนะครับประกาศลดอัตราเงินสมทบผู้ประกันตนมาตรา33แล้วก็นายจ้างนะจาก 5% เหลือ 3% แล้วก็ผู้ประกันตนมาตรา39จาก432บาทเหลือ283บาทเป็นเวลาอยู่6เดือนนะครับตั้งแต่งวดเดือนตุลาคม2567ถึงมีนาคม2568งวดเดือนกันยายน2567เป็นภายในวันที่15มกราคม2568นะครับงวดเดือนตุลาคม2567เป็นภายในวันที่15กุมภาพันธ์2568งวดเดือนพฤศจิกายน2567เป็นภายในวันที่15มีนาคม2568นะครับงวดเดือนธันวาคม67นะเป็นภายในวันที่15เมษายน2568นะครับทั้งนี้เปิ้นจะเร่งนะครับเร่งรัดนำร่างประกาศกระทรวงแรงงานเสนอต่อคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบต่อไปก็วางงานนะครับโดยเหตุสุดวิสัยนะครับเงินทดแทนการขาดรายได้ 50% ของค่าจ้างพร้อมกำหนดเกณฑ์ดูแลผู้ป่วยโรคไตช่วงน้ำท่วมสำหรับกรณีวางงานจากเหตุสุดวิสัยนะครับผู้ประกันตนจะได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้ 50% ของค่าจ้างสูงสุดบ่เกิน6เดือนนอกจากนี้นะครับยังได้กำหนดหลักเกณฑ์เพื่อดูแลผู้ประกันตนที่ป่วยเป็นโรคไตแล้วก็ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมแล้วก็มีการขยายระยะเวลานะครับวันเริ่มมีสิทธิกรณีบำบัดทดแทนไตนะครับแล้วก็ยาสามารถย้อนหลังเกินกว่า30วันก่อนวันประกันตนยื่นคำขอนะครับอันนี้ต้องทำความเข้าใจน้อยหนึ่งนะครับเนาะในส่วนของกรณีฟอกเลือดนะครับฟอกเลือดน้อยกว่าครั้งละ4ชั่วโมงนะแล้วก็หรือว่าน้อยกว่า2ครั้งต่อสัปดาห์นะครับสามารถเบิกค่าบริการทางการแพทย์ได้รวมถึงสามารถเบิกกรณีฟอกเลือดได้เกินอัตราที่กำหนดเท่าที่จ่ายจริงแต่บ่เกิน 2,000 บาทต่อครั้งแล้วก็จ่ายค่าบริการทางการแพทย์หลังการปลูกถ่ายไตนะคือสถานพยาบาลอื่นที่ได้รับการบริการนะตามหลักเกณฑ์แล้วก็อัตราที่กำหนดทั้งนี้นะครับในกรณีที่มีค่าบริการทางการแพทย์นอกเหนือจากที่กำหนดสามารถส่งเรื่องหารือคณะกรรมการการแพทย์ได้นะครับทางสปส.นะครับสำนักงานประกันสังคมเนี่ยนะช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยมอบถุงยังชีพนะครับสนับสนุนรถบรรทุก6ล้อนะนอกเหนือจากการช่วยเหลือนายจ้างแล้วก็ผู้ประกันตนแล้วเนี่ยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเพิ่นก็ยังคำนึงถึงการช่วยเหลือเจ้าหน้าที่แล้วก็เครือข่ายผู้ประกันตนมาตรา40นะที่ได้รับผลกระทบตัวนะโดยสปส.เนี่ยนะครับได้มอบถุงยังชีพแล้วก็เงินช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยรวมกว่า490รายนะพร้อมถึงสนับสนุนรถบรรทุก6ล้อเพื่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่แล้วก็การเข้าถึงผู้ประสบภัยนะจัดทีมแพทย์แล้วก็เครือข่ายประกันสังคมเข้าดูแลนะเจ้าแม่สายนะครับพร้อมเปิดศูนย์ซ่อมนะฟรีนะต่อเนื่องถึงวันที่31ตุลาคม12ตุลาคมที่ผ่านมานะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเนี่ยเปิ้นก็พร้อมคณะเนี่ยลงพื้นที่นะครับตรวจเยี่ยมจุดบริการทางการแพทย์ที่ให้บริการประชาชนจากโรงพยาบาลในเครือข่ายสำนักงานประกันสังคมที่เทศบาลตำบลแม่สายนะแล้วก็มอบน้ำมันเครื่องจักรยานยนต์นะครับให้กับกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อใจในการให้บริการประชาชนนะซ่อมแซมรถเครื่องนะเครื่องใช้ไฟฟ้านะเครื่องยนต์เล็กนะครับเพื่อการเกษตรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยแล้วก็กองทุนหมู่บ้านหมู่ที่8ตำบลบ้านขอพระครับบ้านป่าหยางนะตำบลแม่สายอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายตัวนะครับอันนี้ประกันสังคมนะครับเนาะเปิ้น
ช่วยเหลือนะลูกจ้างแล้วก็นายจ้างนะครับไปกันที่เรื่องของนายกรัฐมนตรีนะครับเนาะพอเวลานะพักกันสักกรรมก่อนเนาะนะเดี๋ยวกลับมาพบปะอู้คุยกันนะครับในช่วงของข้อมูลข่าวสารนะครับยังมีอยู่นะครับเดี๋ยวไปติดตามเกี่ยวกับเรื่องของทางนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะครับเพิ่นมีนโยบายนะเกี่ยวกับเรื่องของการที่จะเฮงจ่ายเงินเยียวยาคือตันในช่วงของเดือนตุลาคมนี้นะครับช่วงนี้พักกันสักกรรมครับจังหวัดแปร่โดยนายชุติเดชมีจันทร์ผู้ว่าราชการจังหวัดแปร่ขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนทั่วไปร่วมแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยดำเนินการจัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมเครื่องราชสักการะรวมทั้งประดับธงชาติไทยธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบรอบ28กรกฎาคม2567ตราสัญลักษณ์และประดับผ้าระบายสีเหลืองร่วมกับผ้าระบายสีขาวตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและบ้านเหือนตามความเหมาะสมตลอดปี2567ไม่การนำข้อมูลปลอมข่าวปลอมไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวทุจริตหลอกลวงหรือข้อมูลความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยการก่อการร้ายรวมถึงข้อมูลลามกไม่ว่าจะทั้งหมดหรือแค่บางส่วนเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์หรือแม้แต่การแชร์หรือส่งต่อข้อมูลเท็จเหล่านั้นล้วนมีความผิดตามพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์หากการกระทำดังกล่าวส่งผลกระทบต่อประชาชนทั่วไปต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับรู้อย่างนี้แล้วเช็คให้ชัวร์ก่อนแชร์อย่าเชื่อจนกว่าจะรู้ความจริงด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต3กรมประชาสัมพันธ์จากสภาพอากาศที่แปรปรวนทำให้เกิดภัยพิบัติต่างๆทางธรรมชาติเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นประชาชนควรเฝ้าระวังติดตามข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานภาครัฐที่เชื่อถือได้ดูแลตนเองและบุคคลในครอบครัวต้องการความช่วยเหลือด่วนแจ้งเหตุมาที่กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแพร่โทร054-533-680หรือสายด่วนปพ.1784ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องอำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดแพร่พร้อมข้อการช่วยเหลือทันทีปรารถนาดีจากนายชุติเดชมีจันทร์ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่มีข่าวดีมาบอกข่าวดีสวท8 FM 91 MHz แจกเครื่องรับวิทยุ FM อย่างดีใส่ฐานได้เสียบไฟบ้านก็ได้จำนวน50เครื่องเดือนละ10เครื่องเริ่มตั้งแต่เดือนสิงหาคมถึงธันวาคม2567กติกาง่ายๆจะฟังสวท8จากเครื่องรับวิทยุ FM 91 MHz หรือฟังจากวิทยุออนไลน์ทางเว็บไซต์สวท8หรือเพจ Facebook TikTok YouTube สวท8หรือทางไหนก็ได้แล้วตอบคำถามสั้นๆว่าฟังหรือชมสวท8ทางไหนชื่นชอบรายการหรือผู้จัดรายการใดสัก3รายการหรือ3คนอยากให้สวท8ปรับปรุงอะหยังด้านใดผ่องแล้วแจ้งชื่อสกุลที่อยู่พร้อมเบอร์โทรศัพท์ส่งมาที่สวท8ตามช่องทางดังต่อไปนี้1เขียนจดหมายหรือไปรษณียบัตรส่งมาที่สวท8เลขที่28หมู่7ถนนแปรล้องตำบลป่าแมดอำเภอเมืองจังหวัดแปร540002โทรศัพท์มาแจ้งตามหมายเลข054-523-515ในวันเวลาราชการจันทร์ถึงศุกร์ 8:00 น.ถึง 4:00 น. 3ทาง LINE ID Radio 91สะดวกทางไหนส่งมาได้ทุกช่องทางมีข้อแม่น้อยเดียวผู้ที่ได้รับรางวัลขอฮื้อมารับโดยตนเองที่สวท8และขอสงวนสิทธิ์ผู้ที่เคยได้รับเครื่องรับวิทยุจากทางสวท8หรือทางชมรมวิทยุคนเมืองแปรบ่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ได้จับรางวัลทุกวันที่30ของเดือนติดตามได้ทางสวท8
ับรู้ข้อมูลข่าวสารการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติโดยบูรณาการการทำงานของหน่วยงานภาครัฐเอกชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนของทั้ง8อำเภอในจังหวัดแพร่ติดตามได้ในรายการเก็บข่าวมาคุยทุกเช้าวันจันทร์ถึงพฤหัสบดีดำเนินรายการโดยนพดลทองประไพทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดแพร่ FM 91 MHz ครับก็กลับเข้ามาสู่ในช่วงที่2ของรายการเก็บข่าวมาคุยนะครับ8โมงกับแฮม46นาทีติดตามข้อมูลข่าวสารนะครับตะกี้นี้เรื่องของการแจกวิทยุนะครับเปิดสปอตกันไปหลายท่านหลายคนนะครับเนาะก็แนะนำกันมาเป็นส่วนตัวนะบอกว่าอีปอขอจิมวิทยุนะครับเนาะก็นะเป็นกิจกรรมที่จัดกันขึ้นนะครับเนาะก็นักเหลือเกินนะลำบากใจอยู่เหมือนกันอยากจะให้ทุกท่านทุกคนนะครับเนาะก็นะขอจับฉลากกันก่อนก็แล้วกันนะครับเนาะถ้ามันปนไปจะได้ก็นะคิดกันใหม่บากกันใหม่เนาะนะเอานะครับนะก็เป็น เรื่องที่นะจะต้องกล่าวคำว่าขอบคุณนะสำหรับพ่อแม่พี่น้องที่นะให้เกียรติติดตามรับฟังนะครับรับชมนะทาง Facebook ทาง TikTok พ่องนะครับเนาะสาระความรู้จากทางสวทแปนะครับเนาะเป็นเรื่องที่พ่อแม่พี่น้องประชาชนนะครับเนาะก็สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารแต่เรื่องของการแจกของนี่นะครับเนาะอยากจะแจกกันทุกท่านทุกคนแต่มันไปก็คงจะบ่ทั่วบ่ถึงนะครับเนาะไปจะบ่ทั่วบ่ถึงก็เนื่องจากที่ว่าวิทยุเครื่องนึงเนี่ยนะครับเนาะก็นะถ้าว่าตกไปตามต้องตลาดนี่ก็อาจจะ400 500บาทนะครับนะแต่ถ้าว่าเฮาซื้อมาเป็นล็อตนะครับเนาะก็อาจจะถูกกันน้อยนึงนี่แหละนะครับเนาะก็พอจะมีกิจกรรมนะครับเนาะเป็นโครงการที่ส่งเสริมนะครับการติดตามรับฟังนะในรายการต่างๆของสวทแปนะครับก็ขอขอบพระคุณนะทุกท่านทุกคนที่ให้เกียรติติดตามรับฟังไปกันที่เรื่องของทางนายกรัฐมนตรีนะครับเนาะปืนหิ่งเนาะหิ่งติยาใจสตังนะฮือกับผู้ประสบนะในเรื่องของอุทกภัยนะครับซึ่งในเรื่องนี้นะครับต่างคณะรัฐมนตรีเนี่ยเปิดก็เห่งมาตรการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยทุกมิตินะแบ่งเบาภาระฟื้นฟูแล้วก็เสริมสภาพคล่องเมื่อตะวันใน15ตุลาคม2567นะครับนางสาวแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีสั่งการในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนะถึงมาตรการเยียวยาเพื่อกับผู้ประสบอุทกภัยในทุกมิติซึ่งในส่วนของการช่วยเหลือฟื้นฟูการแบ่งเบาภาระด้านค่าใช้จ่ายแล้วก็การเสริมสภาพคล่องในการดำรงชีวิตแล้วก็ฟื้นฟูกิจการที่ได้รับผลกระทบนะโดยนายพิชัยชุนหวชิระนะครับรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะเปิดเผยถึงมาตรการช่วยเหลือด้านการเงินนะครับลดภาษีลดค่าใช้จ่ายเพิ่มสินเชื่อฟื้นฟูบ้านเรือนนะครับสำหรับช่วยเหลือประชาชนทุกกลุ่มที่ประสบอุทกภัยที่ประกาศแล้วก็มีผลบังคับใช้แล้วนะช่วยเหลือมาตรการด้านภาษีนะครับแล้วก็ลดภาระค่าเจ้าที่ราชพัสดุนะยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาแล้วก็ภาษีเงินได้นิติบุคคลนะเท่ากับจำนวนเงินชดเชยที่ได้รับจากรัฐบาล2นะครับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลแก่บริษัทแล้วก็ห้างหุ้นส่วนสำหรับค่าสินใหม่ทดแทนที่ได้รับจากบริษัทประกันเพื่อชดเชยความเสียหายนะจากอุทกภัยนะครับทั้งนี้นะก็ได้อู้โดยสรุปแบบง่ายๆก็คือเงินที่ช่วยเหลือที่ได้รับจากรัฐบาลเนี่ยนะแล้วก็เงินชดเชยที่ได้จากบริษัทประกันภัยเนี่ยนะครับบ่ต้องนำไปนับรวมนะครับบ่ต้องไปนับรวมนะเป็นรายได้เพื่อคำนวณภาษีนะครับนอกจากนั้นนะครับยังมีการยกเว้นอากรศุลกากรสำหรับสิ่งของที่นำเข้านะครับมาเพื่อบริจาคแก่ผู้ประสบอุทกภัยตัวสำหรับในพื้นที่ต่างจังหวัดที่นะมีการเจ้าพื้นที่ของกรมธนารักษ์นะครับซึ่งก็เป็นที่ราชพัสดุกรมธนารักษ์นะจะลดนะครับนะจะลดค่าเจ้า
นะฮือแก่ผู้ประสบอุทกภัยตามหลักเกณฑ์การเช่าเพื่ออยู่อาศัยนะครับหากตีพักเสียหายบางส่วนยกเว้นค่าเช่า1ปีแต่หากตีพักเสียหายถึงหลังยกเว้นค่าเช่าฮือ2ปีนะแล้วก็การเช่าเพื่อการเกษตรนะครับยกเว้นค่าเช่าค่าเช่าเนี่ยฮือ1ปีนะครับเนาะค่าเช่าเพื่อการเกษตรเนี่ยยกเว้นค่าเช่าฮือ1ปีแล้วก็3นะครับการเช่าเพื่อประโยชน์อย่างอื่นหากบ่สามารถทำกิจการได้ตามปกติเกิน3วันก็จะพิจารณายกเว้นค่าเช่าเป็นรายเดือนแล้วก็ยกเว้นการคิดเงินเพิ่มเติมนะครับเพื่อแก่ผู้เช่าที่จ่ายค่าเช่าบ่ได้นะเนื่องจากประสบนะอุทกภัยตัวนะเป็นการเสริมสภาพคล่องนะครับเพิ่มสินเชื่อฟื้นฟูบ้านเหือนแล้วก็ช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME กระทรวงการคลังเปิ้นออกสินเชื่อซอบเลินนะครับเพื่อช่วยเหลือซ่อมแซมฟื้นฟูอาคารบ้านเหือนแล้วก็กิจการตลอดจนลดภาระหนี้สินนะครับลดอัตราดอกเบี้ยแล้วก็พักหนี้นะครับเพื่อแก้ผู้ที่กู้ที่ประสบอุทกภัยก็เกี่ยวกับเรื่องของการโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำนะครับซอบเลินนะวงเงินรวมเนี่ย 50,000 บาทนะขอบครับ 50,000 ล้านบาทนะครับ 50,000 ล้านบาทนะสำหรับผู้ประกอบการ SME ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมโดยคิดอัตราดอกเบี้ยบ่เกิน 3.5% ต่อปีระยะเวลา2ปีนะครับโดยวงเงินรายละบ่เกิน40ล้านบาทนะโดยสามารถขอรายละเอียดของสินเชื่อที่ได้จากธนาคารคือใจบริการอยู่นะครับซึ่งขณะนี้มีธนาคารของรัฐแล้วก็ธนาคารพาณิชย์ต่างๆรวม16ธนาคารที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าวนะโครงการ SME นะครับ No One Left Behind นะครับของบริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมนะบสย.นะครับที่เป็นวงเงินค้ำประกันสินเชื่อรวมอยู่ 1,000 ล้านบาทโดยมีวงเงินค้ำประกันต่อรายเนี่ย 10,000 ถึง 2 ล้านบาทนะการธรรมเนียม 1.25% ต่อปีแล้วก็ระยะเวลาค้ำประกันบ่เกิน10ปีนะครับธนาคารออมสินนะครับช่วยเหลือลูกหนี้เดิมนะโดยการพักชำระหนี้เงินต้นแล้วก็เงินแล้วก็บ่คิดดอกเบี้ย6เดือนนะครับสำหรับสินเชื่อวงเงินบ่เกิน10ล้านบาทแล้วก็ช่วยเหลือผู้ถือบัตรเครดิตนะครับโดยการปรับลดอัตราชำระขั้นต่ำเป็น 3% หรือว่า3รอบบัญชีแล้วก็ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรนะครับหรือว่าธกส.เนี่ยสำหรับลูกหนี้ที่ยังมีสถานะปกติหรือว่าค้างชำระบ่เกิน3เดือนสามารถขอขยายระยะเวลาการชำระหนี้สูงสุดถึง20ปีโดยมีระยะปลอดชำระเงินต้นบ่เกิน3ปีแล้วก็ยกเว้นดอกเบี้ยปั๊บถึงจำนวนเลยนะครับแล้วก็มาตรการสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายฉุกเฉินสำหรับเสริมสภาพคล่องแล้วก็จ่ายจ่ายค่าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นวงเงินต่อรายบ่เกิน 50,000 บาทระยะเวลากู้บ่เกิน3ปีโดย6เดือนแรกนะครับอัตราดอกเบี้ยเนี่ย 0% หลัง6เดือนไปแล้วคิดอัตราดอกเบี้ยตาม MRR ไปกันที่มาตรการสินเชื่อฟื้นฟูแล้วก็พัฒนาคุณภาพชีวิตนะครับเพื่อเป็นการลงทุนซ่อมแซมบ้านการซ่อมเครื่องมือแล้วก็อุปกรณ์การเกษตรนะที่ได้รับความเสียหายตลอดจนเป็นค่าใช้จ่ายในการทำการเกษตรรอบใหม่นะครับวงเงินต่อรายบ่เกิน 500,000 บาทนะอัตราดอกเบี้ย MRR 2% ต่อปีระยะเวลากู้บ่เกิน15ปีธนาคารอาคารสงเคราะห์นะครับคือการช่วยเหลือแก่ลูกค้านะที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมนะโดยการลดเงินงวดที่ชำระ 50% แล้วก็ลดอัตราดอกเบี้ยเหลือ 2% เป็นเวลาอยู่6เดือนสำหรับลูกค้าสถานะ NPL ที่รับประกันได้รับความเสียหายคือประนอมนี้บ่เกิน1ปี6เดือนโดย6เดือนแรกอัตราดอกเบี้ยเนี่ย 0% ระยะเวลาที่เหลืออัตราดอกเบี้ย 1% สำหรับลูกค้าสถานะ NPL ที่ได้รับผลกระทบนะด้านรายได้นะครับก็คือประนอมนี้บ่เกิน1ปีโดย6เดือนแรกอัตราดอกเบี้ย 0% แล้วก็ผ่อน 1,000 บาทต่องวดระยะเวลาที่เหลืออัตราดอกเบี้ย 1% นะครับสำหรับการขอสินเชื่อใหม่หรือว่าสินเชื่อเพิ่มเติม
พื่อซ่อมแซมบ้านเหือนตีเสียหายสามารถขอกู้ได้ถึง2ล้านบาทต่อปีขอโทษครับต่อ1หลักประกันนะครับสามารถขอกู้ได้ถึง2ล้านบาทต่อ1หลักประกันอัตราดอกเบี้ย3เดือนแรกเนี่ย 0% ระยะเวลาที่เหลือตามเงื่อนไขของการผ่อนชำระนะครับโดยมีตั้งแต่ 2-6% นะแล้วก็ยังมีการฮื้อค่าสินไหมทดแทนเร่งด่วนนะครับแก่ผู้ทำกรรมฐานประกันภัยที่อยู่อาศัยโดยจ่ายตามความเสียหายจริงติดบ่เกิน 20,000 บาทแล้วก็ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยนะครับมีมาตรการพักหนี้เงินต้นชำระเฉพาะอัตรากำไรระยะเวลาบ่เกิน6เดือนแล้วก็ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและก็ขนาดย่อมแห่งประเทศไทยนะครับ SME Bankมีมาตรการพักชำระหนี้เงินต้นและก็ดอกเบี้ยกรณีกู้ยืมเงินนะครับฟิกเลินเป็นการพักชำระเงินต้นนะครับแล้วก็ดอกเบี้ยสูงสุดบ่เกิน12เดือนในกรณีติดตัวสัญญาจ่ายเงินนะจะขยายระยะเวลาชำระตัวสัญญาหื้อเงินเนี่ยไปแห่มบ่เกิน180วันแล้วก็ยังมีมาตรการเติมนะครับเติมทุนฉุกเฉินเพื่อเป็นการฟื้นฟูกิจการหากมีธุรกิจอยู่ในพื้นที่น้ำท่วมฮือวงเงินเพิ่ม 10% ของวงเงินอนุมัติสินเชื่อนะครับนะธนาคารเพื่อการส่งออกและก็นำเข้าแห่งประเทศไทยนะครับนะExim Bank นะขยายระยะเวลาตัวสัญญาซื้อเงินสูงสุด180วันนะครับแล้วก็นโยบายที่อยู่ระหว่างการพิจารณาออกระเบียบกฎหมายเพิ่มเติมก่อนนำเข้าครม.ครั้งหนึ่งนะครับมาตรการลดหย่อนภาษีอย่างต่างๆนะครับมาตรการขยายระยะเวลาการยื่นแบบชำระภาษีนะครับมาตรการสินเชื่อซอบเลินนะเพิ่มเติม 50,000 ล้านบาทนะเพื่อเป็นการฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังน้ำท่วมโดยเน้นไปที่กลุ่มผู้ประกอบการภาคการท่องเที่ยวและบริการนะครับเพื่อให้เกิดการฟื้นฟูเป็นการทันช่วงไฮซีซันนะครับโดยถึง3มาตรการเนี่ยอยู่ระหว่างการออกประกาศพระราชกฤษฎีกานะครับแล้วก็ประกาศ BOI คาดว่าจะสามารถนำเสนอเข้าครม.ได้ภายในเดือนตุลาคมนี้นายกรัฐมนตรีนะครับก็มีการกำชับเรื่องของการแห่งจ่ายเงินเยียวยาให้แล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคมนี้นายกรัฐมนตรีก็ได้อู้ถึงเป็นได้อู้ได้กล่าวนะครับขอบคุณนะรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีจุ๋ยตีลงพื้นที่อย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะรัฐมนตรีจุ๋ยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับแล้วก็รัฐมนตรีจุ๋ยว่าการกระทรวงกลาโหมที่ลงไปอยู่ในพื้นที่อยู่กับประชาชนเนี่ยคือนะประชาชนรู้สึกมั่นใจนะครับแล้วก็สามารถแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงทีปัจจุบันนี้นะครับนะสถานการณ์คลี่คลายไปนักแล้วแล้วก็ได้กำชับในที่ประชุมครม.นะครับเห็นจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยให้แล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคมนี้นะก่อนหน้านี้รัฐบาลก็ได้เห็นฟื้นฟูนะครับเนาะเห็นฟื้นฟูบรรเทาปัญหาต่างๆแล้วก็อนุมัติเงินเยียวยาผู้ประสบภัยซึ่งอยู่ในการดูแลของกระทรวงมหาดไทยนะขณะนี้ก็มีเรื่องของการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยอุทกภัยในหน้าฝนนะครับปี67ใน57จังหวัดที่ครม.อนุมัติให้ช่วยเหลือครัวเรือนละ 9,000 บาทขณะนี้นะครับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปภ.ก็ทยอยรวบรวมข้อมูลแล้วก็จ่ายเงินกันไปนะการช่วยเหลือการล่างดินโคลนนะครับในที่อยู่อาศัยหลังละ 10,000 บาทซึ่งก็จ่ายเงินทดลองราชการนะของจังหวัดโดยนายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีขอประคับรองนายกรัฐมนตรีนะแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับได้มอบหมายให้นะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะปภ.และก็จังหวัดนะพื้นที่ภัยพิบัตินะครับแห่งสำรวจความเสียหายเพื่อจ่ายเงินช่วยเหลือแก่พี่น้องประชาชนโดยเร็วต่อไปนะครับแล้วก็ยกเว้นการเก็บค่าน้ำประปาค่าไฟฟ้านะครับสำหรับทำความสะอาดบ้านเรือนประชาชนซึ่งก็คาดว่าภายในสัปดาห์นี้สัปดาห์หน้านะครับเราจะสามารถลงรายละเอียดได้ว่ามีจำนวนกี่ครัวเรือนกันนะครับอันนี้ก็นะเรื่องของมาตรการการช่วยเหลือต่างๆนะครับเนาะก็ลงไปหาพ่อแม่พี่น้องก็มีกันบางส่วนนะบางส่วนก็ลงประจานน้อยนึงก็ใจเย็นกันน้อยนึงก็แล้วกันนะครับเรื่องของการนะที่จะได้ข้อมูลเรื่องของการที่จะได้อนุมัติเงินจ่ายเงินกันไปเนี่ยนะครับเนาะมันก็ค่อนข้างที่จะลาจ้ากันไปพองนะ
เอ้าพอเวลานะครับเนาะก็คงจะหมดกันพอดีนะครับเนาะกับข้อมูลข่าวสารที่จริงเรื่องของระเบียบกับการจ่ายเงินนี่นะครับมันก็เป็นตัวที่จะต้องยึดถือในเรื่องของระเบียบกันอยู่นะครับเนาะแต่ก็คงจะต้องหันใจกับพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะอันนี้ก็คงจะต้องเร่งนะครับเร่งที่จะจ่ายเงินกันไปเอ้าวันนี้นะรายการเก็บข่าวมาคุยดำเนินรายการโดยผมนภดลทองประไพนะครับขอขอบคุณกับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนฟังที่ให้เกียรติติดตามรับฟังกันทางวิทยุคลื่นความถี่91เมกะเฮิรตซ์แล้วก็ติดตามรับฟังรับชมกันทาง Facebook ไลฟ์ของสวทช.8แล้วก็วิทยุออนไลน์กันด้วยนะครับโชคดีมีความสุขกันทุกท่านทุกคนร่ำรวยกันทุกท่านทุกคนในวันนี้สวัสดีครับหมดไปจากบ้านเราเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบเรามาปลูกฝังค่านิยมอันสุจริตไม่โกงไม่รับสินบนรู้จักหน้าที่ตัวเองมีวินัยเคารพกติกามาร่วมต่อต้านการทุจริตเสริมพลังให้คนไทยไม่โกง